ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการเช่นเคยนะคะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะเจอกันที่นี่กับการออกอากาศสดค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังดาวน์โหลดมาฟังได้ตลอดเวลานะคะทาง www.thaipbsonline.net ค่ะมีเรื่องเล่าหลากหลายรอคุณสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากซีรีส์เรื่องยาวรามายณะที่จบไปแล้วตอนนี้รับสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะนำประวัติบุคคล5ยอดอัจฉริยะ5อัจฉริยะในด้านต่างๆของโลกอาร์คิมิดีสเซอร์ไอแซคนิวตันฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันและวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของชาร์ลส์ดาร์วินเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการอันเหลือล้ำประวัติชีวิตของชาร์ลส์ดาร์วินสนุกแล้วก็มีสีสันแล้วก็น่ารักดีนะคะเรามาดูสิคะว่านักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลคนนี้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นนักชีววิทยาไหมคะเพราะว่าเขาศึกษาในเรื่องของชีวิตมีวัยเด็กอย่างไรเป็นเด็กเรียนเก่งหรือเป็นเด็กที่ถูกมองว่าหัวทึบเหมือนกับอัจฉริยะบางคนพ่อแม่รู้ไหมว่าลูกเป็นคนพิเศษเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีวี่แววอะไรให้เห็นถึงความพิเศษของเขาบ้างหรือไม่จากการศึกษาประวัติชีวิตของคนดังจะเห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าวัยเด็กมักจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเด็กทั่วไปมักจะเป็นเด็กพิเศษมักจะเป็นเด็กประหลาดบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างบางคนก็มีนิสัยใจคอและความชอบที่แตกต่างในกรณีของชาร์ลส์ดาร์วินหน้าตาอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะแต่ความสนใจของเขาสิคะแตกต่างไปจากเด็กๆโดยทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญแตกต่างไปจากความคาดหวังของพ่อแม่ค่ะวันนี้ลองติดตามฟังนะคะสำหรับซีรีส์5ยอดอัจฉริยะจากหนังสือของนามีบุ๊กส์เด็กๆสามารถฟังได้นะคะดีด้วยละเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังกันได้ทั้งครอบครัวเลยน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่กำลังค้นหาตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าใจความหลากหลายของเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเด็กๆก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอาชีพอยู่ไม่กี่อาชีพไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความฝันแบบซ้ำๆเป็นวิศวกรเป็นนักธุรกิจเป็นหมออาชีพมีหลากหลายความสนใจของผู้คนก็มีหลากหลายเอาละค่ะวันนี้เริ่มเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินนะคะเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรติดตามได้เลยกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องเล่าเบาๆค่ะกับคำถามที่ว่ามนุษย์มาจากไหนเป็นคำถามที่อยู่ในใจของมนุษย์มาโดยตลอดนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนตามความเชื่อทางศาสนาเราก็จะเชื่อว่ามนุษย์มาจากการสร้างของพระเจ้าก็แล้วแต่ละศาสนาจะมีคำอธิบายจนกระทั่งปี1859ค่ะมีความรู้ใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีนี้ได้ทำลายความคิดเรื่องที่มาของมนุษย์แบบเดิมๆจนหมดสิ้นทฤษฎีวิวัฒนาการหมายถึงการคัดเลือกโดยธรรมชาติว่าสิ่งมีชีวิตไหนเหมาะสมจะอยู่รอดสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกคัดออกทฤษฎีนี้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแท้จริงแล้วมาจากบรรพบุรุษเดียวกันแต่ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการแพร่พันธุ์ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและเนื่องเพราะทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดไม่พอต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสิ่งแวดล้อมจึงสร้างบททดสอบทุกรูปแบบที่ทำให้สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีวิธีปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นได้จะชนะและสามารถแพร่พันธุ์ต่อไปส่วนสิ่งมีชีวิตที่พ่ายแพ้ก็จะค่อยๆหายไปจากโลกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทฤษฎีนี้ส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะ
และเป็นทฤษฎีที่นำเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าชาร์ลส์โรเบิร์ตดาวินชาร์ลส์โรเบิร์ตดาวินโด่งดังไปทั่วโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยการเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้เก่งขนาดนี้ดังขนาดนี้แต่ตอนเด็กๆชาร์ลส์ดาวินกลับเป็นเด็กที่ถูกมองว่าหัวทึบเป็นเด็กที่ครูเขียนในสมุดพกชั้นประถมว่าผลการเรียนธรรมดาสติปัญญาไม่ฉลาดเป็นเด็กที่หมกมุ่นกับการทดลองจนไม่ยอมทำการบ้านแล้วก็ถูกครูใหญ่เรียกว่าเจ้าเด็กขี้เกียจทำไมเด็กที่ถูกมองว่าสติปัญญาไม่ดีขี้เกียจหัวทึบถึงได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ลองมาดูประวัติของชาร์ลส์ดาวินนะคะเขามีชื่อเต็มว่าชาร์ลส์โรเบิร์ตดาวินเกิดเมื่อปี1809ค่ะในครอบครัวที่ต้องบอกว่าฐานะดีทีเดียวพ่อเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงแม่มาจากครอบครัวซึ่งทำธุรกิจเครื่องเคลือบจนร่ำรวยตั้งแต่เด็กดาวินได้รับการศึกษาอย่างดีพ่อแม่หวังว่าโตขึ้นเขาจะเป็นหมอหรือไม่ก็เป็นทนายแต่ดาวินไม่สนใจเรียนค่ะเขาชอบเดินเล่นแล้วก็ขลุกอยู่ในป่าสะสมแร่มแมลงแล้วก็หาไข่นกหรือไม่ก็เที่ยวไปตั้งชื่อให้ต้นไม้ใบหญ้าในห้องจะมีแต่สัตว์พืชดินหินแร่ต่างๆเก็บไว้มากมายเป็นเด็กที่ดูออกจะเพี้ยนๆในสายตาของคนอื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดในสายตาของครอบครัวครูและพ่อมักจะมองว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนดาวินก็รู้ดีนะคะว่าพ่อผิดหวังในตัวเขาแต่เขาก็เบื่อเหลือเกินกับการเรียนที่โรงเรียนเบื่อวิชาภูมิศาสตร์เบื่อวิชาประวัติศาสตร์เบื่อวิชาภาษาละตินเบื่อไปหมดเลยนะคะมีเพียงธรรมชาติเท่านั้นค่ะที่เขาสนใจที่จะเรียนรู้และก็เรียนรู้อย่างมีความสุขแต่ไม่ว่าจะอย่างไรพออายุได้16ดาวินก็ตามใจพ่อโดยการเข้าเรียนวิชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอดินบะระพร้อมกับพี่ชายแต่เมื่อเข้าไปเรียนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นเต็มไปด้วยอิสระภาพเลือกที่จะทำอะไรก็ได้เขาไปเข้าร่วมชมรมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติค่ะสะสมสัตว์ทะเลแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงที่ชอบธรรมชาติเหมือนกันชีวิตสนุกมากมีอิสระเสรีไม่ถูกบังคับให้เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนโดยเฉพาะวิชาเคมีวิชาเภสัชศาสตร์แล้วก็วิชากายวิภาคเบื่อมากนะคะและที่น่ากลัวที่สุดก็คือการทดลองผ่าตัดจริงค่ะเขาบอกว่าสมัยนั้นยังไม่มียาชาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจะต้องทนเจ็บจากการกรีดเนื้อสดๆดาวินเข้าเรียนไปแค่2ครั้งครั้งที่สองเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเพราะว่าทนดูไม่ไหวเขาไม่อยากเห็นภาพคนป่วยที่กรีดร้องไม่อยากเห็นเลือดที่ไหลนองและนับแต่นั้นมาเขาก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถจะเป็นหมอกับเขาได้เขาก็ไม่แตะต้องหนังสือเรียนที่น่าเบื่อเหล่านั้นอีกเลยวันวันก็เอาแต่พูดเรื่องราวของชีววิทยากับเพื่อนๆ อย่างสบายอกสบายใจแต่คนที่ไม่สบายใจคือพ่อค่ะเพราะว่าไม่นานข่าวเรื่องเขาไม่ยอมเข้าชั้นเรียนก็ได้ยินไปถึงหูของพ่อพ่อก็ถามตรงๆบอกว่านี่ลูกไม่อยากเป็นหมอแล้วใช่ไหมดาวินก็ตอบตรงๆว่าใช่ครับผมไม่ชอบไม่ชอบเป็นหมองั้นไปเป็นบาทหลวงก็แล้วกันดาวินบอกว่าถ้าเป็นบาทหลวงอยู่ที่ชนบทน่าจะมีเวลาว่างแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำดังนั้นข้อเสนอของพ่อจึงยอดเยี่ยมที่สุดเลยโอเคค่ะบัตรหลวงดูดีกว่าหมอในสายตาของชาร์ลส์ดาวินนะคะปีต่อมาเขาก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เลือกเรียนสิ่งต่างๆที่บัตรหลวงจำเป็นต้องรู้เพื่อให้สอบได้ปริญญาบัตรแต่ความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติก็ยังคงอยู่นะคะแต่คราวนี้เขาไม่กล้าที่จะละเลยการเรียนอีกแล้วการอยู่ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รู้จักกับศาสตราจารย์โดยเฉพาะศาสตราจารย์เฮนสโลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ค่ะคนนี้ล่ะค่ะทำให้อนาคตของเขาเปลี่ยนแปลง
คือมหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะที่เคมบริดจ์นะคะดังนั้นเขาก็เลยเลือกเรียนตามที่เขาคือวิชาที่เลือกเรียนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความสนใจแต่ว่าเลือกคบคนตามความสนใจศาสตราจารย์เฮนสโลชวนเขาเข้าร่วมการอภิปรายในห้องวิจัยชวนไปกินข้าวที่บ้านบ่อยๆแล้วก็พาเข้าป่าเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆแล้วก็แนะนำให้ดาร์วินเนี่ยรู้จักกับนักวิชาการอื่นๆช่วยให้ความรู้ด้านชีววิทยาของเขาเพิ่มพูนขึ้นแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะอาวุโสกว่านะคะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ก็ให้ความเอ็นดูดาร์วินเหมือนกับเพื่อนดาร์วินก็อดทนเรียนวิชาที่ตัวเองไม่ชอบและเขาก็สอบผ่านนะคะได้รับปริญญาบัตรในที่สุดค่ะเล่ากันว่าในช่วงปลายของชีวิตในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ดาร์วินเข้าฟังการบรรยายวิชาธรณีวิทยาและการสำรวจท้องนาป่าเขาของนักธรณีวิทยาชื่อว่าอาดัมเซชวิกนะคะซึ่งมีผลต่อการวิจัยภายหลังของเขาอย่างมากแต่นักธรณีวิทยาท่านนี้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งภายหลังจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเมื่อดาร์วินสำเร็จการศึกษาแล้วก็กลับบ้านเขาได้รับจดหมายที่ทำให้เขาดีใจสุดๆนะคะเป็นจดหมายจากศาสตราจารย์แฮนสโลค่ะคือทำตามใจครอบครัวตามใจพ่อเรียนหนังสือจนจบได้รับปริญญาแล้วก็เตรียมจะเป็นบาทหลวงแต่ศาสตราจารย์แฮนสโลเขียนจดหมายมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษนะคะกำลังจะส่งเรือไปยังทวีปอเมริกาใต้เพื่อสำรวจลักษณะภูมิประเทศหัวหน้าเรือเนี่ยกำลังรับสมัครนักชีววิทยาที่ไม่ต้องการเงินเดือนไปด้วยกันเฮนสโลก็เลยบอกว่าฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่เธอจะได้เรียนรู้ดังนั้นจึงแนะนำเธอให้กับหัวหน้าเรือไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไรบ้างดาร์วินนั้นโอ้โหอยากไปใจจะขาดเพราะตอนเด็กๆ เขาเคยยืมหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าโลกมหัศจรรย์บรรยายเรื่องราวมหัศจรรย์ในประเทศต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นเขาอ่านไปก็ฝันไปว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาได้นั่งเรือเที่ยวทั่วโลกจะสนุกแค่ไหนนะไม่น่าเชื่อว่าฝันนี้เป็นจริงเขารีบตอบศาสตราจารย์แฮนสโลว่าเขาอยากไปแต่ปรากฏว่าพ่อไม่ให้ไปค่ะพ่อปฏิเสธเด็ดขาดนะคะดาร์วินก็ไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมพ่อยังไงพ่อบอกว่าให้เป็นหมอลูกก็ไม่ยอมให้เป็นบาทหลวงก็ไม่ตั้งใจอีกพ่อผิดหวังในตัวลูกจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าอยากจะไปหาคนที่มีความรู้สูงสูงมาสนับสนุนให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้พ่อจะไม่ว่าดาร์วินก็เอ๊ะจะไปหาใครดีวิ่งไปหาโจไซผู้เป็นอานะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเขาพอไปเล่าให้อาฟังอาก็บอกว่าโอ้โอกาสอย่างนี้หายากมากเลยนะเดี๋ยวอาจะไปพูดกับพ่อให้เองแล้วอาก็รีบขึ้นรถม้าไปเกลี้ยกล่อมพ่อของดาร์วินค่ะในที่สุดชาลส์ดาร์วินก็ได้ออกเดินทางไปกับเรือสำรวจบีเกิลเรือนี้ออกเดินทางเมื่อวันที่27ธันวาคมปี1831ค่ะสองเดือนผ่านไปเรือสำรวจบีเกิลเดินทางถึงอเมริกาใต้นะคะสองเดือนนะจากอังกฤษที่นั่นเต็มไปด้วยป่าเขตร้อนดึกดำบรรพ์คนรักธรรมชาติอย่างดาร์วินรู้สึกว่านี่มันสวรรค์ชัดๆเลยนะคะมีแมลงสัตว์ปีกแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆซ่อนอยู่มากมายเรือแล่นไปตามชายฝั่งอเมริกาใต้คนงานเริ่มออกสำรวจลักษณะภูมิประเทศส่วนดาร์วินก็เริ่มงานผจญภัยของเขาด้วยความตื่นเต้นเขาให้ชาวพื้นเมืองเป็นมัคคุเทศก์พาขี่ม้าสำรวจทุ่งหญ้าและที่ราบสูงเพื่อสังเกตลักษณะภูมิประเทศสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือการนอนอยู่ใต้ท้องฟ้ากลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สูดอากาศสดชื่นและก็ตื่นขึ้นมาเองในตอนเช้าเพราะแดดส่อง
ดาวิดรู้สึกว่าชีวิตเช่นนี้นี่มันคือสวรรค์ดีๆนี่เองนะคะปรากฏว่าดาวินไปพบกองฟอสซิลที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ค่ะดีใจมากนะคะขนกองฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยมาขึ้นเรือปรากฏว่าชื่นชมอยู่คนเดียวลูกเรือทั้งหลายไม่ปลื้มด้วยฟอสซิลเหล่านั้นเป็นกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะนั่นก็คือหมีไม้ Giant Sloth แล้วก็โทโซดอนหมีไม้เขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนกับหมีไม้ในปัจจุบันแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่มากสูงใหญ่ขนาดไหนขนาดที่ว่าเพียงแค่มันนั่งอยู่ที่พื้นก็สามารถเด็ดใบไม้กินได้ส่วนโทโซดอนมีขนาดใหญ่พอๆกับช้างนะคะแต่ว่าฟันเล็กเท่าฟันหนูส่วนตาหูและจมูกเหมือนฮิปโปโปเตมัสหน้าตาพิลึกเนาะดาวินมักจะนั่งอยู่บนพื้นเรือแล้วก็มองกระดูกสัตว์เหล่านี้มีคำถามผุดขึ้นในใจว่าเอ๊ะทำไมลักษณะพิเศษของสัตว์ชนิดต่างๆในปัจจุบันถึงได้ปรากฏอยู่ในสัตว์ชนิดเดียวกันในสมัยก่อนได้แล้วทำไมพวกมันจึงสูญพันธุ์ไปจากโลกมองไปก็สงสัยไปดาวินนี่เป็นคนช่างสงสัยก็เป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นักคิดทั่วโลกแล้วค่ะสงสัยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่สงสัยแต่เนื่องจากว่าดาวินเนี่ยจะต้องเป็นบาทหลวงใช่ไหมคะถ้าอธิบายตามพระคัมภีร์ก็ต้องบอกว่าพระเจ้าต้องการจะลงโทษที่โลกเลวร้ายก็บันดาลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ตอนน้ำท่วมโนอาพาสัตว์จำนวนหนึ่งหนีขึ้นเรือสัตว์เหล่านั้นจึงได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันส่วนสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปเนี่ยคือสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นเรือแล้วก็จมน้ำตายแต่ทีนี้จากความรู้ทางด้านธรณีวิทยาของเขาประวัติศาสตร์โลกมีมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ล้านปีอันนี้ก็ไปคัดค้านนะคะขัดแย้งกับพระคัมภีร์ทำให้ดาวินเนี่ยเริ่มสงสัยในคำอธิบายของพระคัมภีร์คือเริ่มขัดแย้งคือถ้าเกิดว่าจะเป็นบาทหลวงก็ต้องอธิบายตามนั้นแต่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นี่สวนทางกันปี1835ค่ะดาวินเดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสที่นั่นมีเต่ายักษ์เต็มไปหมดเลยนะคะหัวหน้าผู้ดูแลหมู่เกาะกล่าวอย่างภูมิใจบอกว่าเต่ายักษ์แต่ละตัวของที่นี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแค่มองแวบเดียวก็รู้แล้วว่ามันมาจากเกาะไหนคือกาลาปาโกสเป็นชื่อหมู่เกาะจะมีเกาะเล็กๆน้อยๆหลายเกาะและเต่าของแต่ละเกาะเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งในสายตาของคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในสายตาและความรู้สึกของดาวินเขาแปลกใจว่าอะไรกันนี่เกาะเหล่านี้ห่างกันนิดเดียวลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศก็คล้ายกันแต่ทำไมเต่าบนเกาะถึงไม่เหมือนกันหรือพระเจ้าจงใจสร้างให้แต่ละเกาะมีเต่าต่างชนิดกันอย่างนั้นหรอดาวิดรู้สึกว่ามันจะต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลกว่านี้นะคะโอ้โหก่อนมาเนี่ยก็มีคำถามพอมาแล้วยิ่งมีคำถามมากมายขณะที่คำตอบกลับเลือนรางเหลือเกินจากนั้นในปี1836ค่ะเรือบีเกิลก็แล่นกลับมาจอดที่ท่าเรือฟอลเมาท์กลับสู่บ้านเกิดค่ะการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลายาวนานถึง5ปีดาวินอายุ27เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากและหลังจากกลับจากท้องโลกนะคะเขาก็คิดถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็มีความรักค่ะเวลาที่นักวิทยาศาสตร์มีความรักจะเป็นยังไงสมหวังไหมติดตามได้ในช่วงหน้ากับชีวิตของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาวินเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องราวของเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการชาร์ลส์ดาร์วินนะคะเอาละตอนนี้กับซีรีส์ประวัติชีวิตคนดังนะคะคนดังระดับโลกในด้านต่างๆเราได้รู้จักอาร์คิมิดิสเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วก็ฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนไปแล้วตอนนี้มาถึง
ชาร์ลส์ดาร์วินนะคะคนที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนที่พ่ออยากจะให้เป็นหมอพอไม่อยากเป็นหมอก็จะให้เป็นบาทหลวงเป็นผู้สอนศาสนาแต่ตอนนี้ชาร์ลส์ดาร์วินกลับมาจากการสำรวจทางชีววิทยานะคะเดินทางถึง5ปีไปแอฟริกาใต้ไปอเมริกาใต้ค้นพบตัวเองแล้วค่ะชัดเจนไม่เป็นแล้วบาทหลวงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วพ่อจะยอมไหมนี่อ่ะลองไปฟังกันต่อนะคะกับเรื่องราวของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินค่ะหลังจากที่เขากลับจากการเดินทางดาร์วินก็ชัดเจนมากนะคะโดยบอกว่าผมคิดถึงอนาคตของตัวเองแล้วผมไม่เหมาะที่จะเป็นบาทหลวงหรอกครับผมตัดสินใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติบอกกับพ่ออย่างเด็ดเดี่ยวค่ะและเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ลอนดอนแต่งงานกับเอมม่าลูกพี่ลูกน้องเมื่อปี1839ดาร์วินมีโอกาสได้อภิปรายแล้วก็วิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโดยที่เขานำฟอสซิลที่ได้จากการเดินทางกับเรือบีเกิลนะคะแล้วก็มีบันทึกสังเกตการของเขาเองอันนี้ก็เป็นต้นทุนนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยคล้ายๆกับมีเรื่องที่จะพูดมีงานที่จะนำเสนอและเขายังได้รับการแนะนำให้เข้าเป็นสมาชิกของราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์ของอังกฤษอีกด้วยค่ะส่วนชีวิตแต่งงานก็ดีนะคะหวานชื่นแล้วก็อบอุ่นโอ้โหโชคดีจริงๆเลยทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดแต่ดาร์วินกลับมีปัญหาสุขภาพค่ะเขาอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวบ่อยแค่การพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยยังต้องใช้แรงมากคือแค่คุยก็เหนื่อยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ชนบทเพื่อพักรักษาตัวที่นั่นอากาศบริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมสะอาดไม่มีคนมาเยี่ยมเยือนมากนักทำให้เขาสามารถทุ่มเทกับงานได้เต็มที่ดาร์วินไม่อาจลืมข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งเรื่องราวใหม่ๆที่พบเจอในระหว่างการเดินทางครั้งนั้นได้ค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้มีต้นกำเนิดยังไงกันแน่วันหนึ่งเขามีโอกาสอ่านหนังสือเรื่องทฤษฎีประชากรของมัลทัสโดยบังเอิญเคยได้ยินไหมคะหลักการของทฤษฎีประชากรก็คือถ้าหากไม่มีข้อบังคับใดๆจำนวนประชากรของมนุษย์จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มขึ้น1เท่าทุกๆ25ปีแต่เนื่องจากปริมาณอาหารไม่ได้เพิ่มขึ้นในความเร็วที่เท่ากันดังนั้นมนุษย์จะประสบกับความอดอยากและการคุกคามของสงครามสภาพแห้งแล้งโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆจะควบคุมการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ตามธรรมชาติค่ะนี่คือทฤษฎีประชากรนะคะของมัลทัสหนังสือเล่มนี้มีผลต่อความคิดของดาร์วินมากไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็เช่นเดียวกันค่ะมีเพียงเผ่าพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วก็ปรับตัวได้เท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้และนี่ก็คือคำตอบของข้อสงสัยทั้งหลายของเขานี่คือทฤษฎีวิวัฒนาการที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่สัตว์ตัวเท่ามดไปจนถึงสัตว์ตัวโตๆอย่างช้างต่างก็ผ่านการคัดออกของธรรมชาติมาแล้วมันจึงต้องมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาสิ่งมีชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าพวกมันสามารถจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้และขยายพันธุ์สำเร็จพวกมันก็จะมีชีวิตรอดส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่สามารถทำได้ก็จะเหมือนกับฟอสซิลที่เขาเห็นก็คือค่อยๆสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาถ้าปรับตัวได้ก็อยู่ก็รอดแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็หายไปถูกคัดออกแต่ดาร์วินรู้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามหาคำตอบเพื่อพิสูจน์แล้วก็อธิบายดาร์วินทุ่มเทให้กับการวิจัยทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นเวลานานถึง20กว่าปีนะคะแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดเผยนะคืออยากให้มันดีพร้อมอยากให้มันรัดกุมแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดก่อนที่จะประกาศออกไปเป็นคนรอบคอบมาก
จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1858ค่ะเขาได้รับจดหมายจากวอลเรสที่เปรียบเสมือนฟ้าผ่าแล้วก็เป็นสายฟ้าที่ทำลายความหวังทั้งมวลของเขาวอลเรสเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเหมือนกับดาร์วินเขาส่งวิทยานิพนธ์ให้ดาร์วินช่วยแสดงความเห็นและตีพิมพ์ให้เขาปรากฏว่าเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ของวอลเรสเนี่ยตรงกับทฤษฎีวิวัฒนาการที่ดาร์วินคิดอย่างไม่ได้ตั้งใจเอาละสิไม่กล้าพูดนะคะอุบเอาไว้ตั้ง20กว่าปีมีคนคิดเหมือนกันแล้วก็กำลังเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาที่เขากำลังลังเลเพราะใจนึงอยากเสนอแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากผิดต่อวอลเรสเพื่อนๆก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยให้ดาร์วินกับวอลเรสเนี่ยเสนอทฤษฎีร่วมกันแต่ดาร์วินจะต้องรีบเขียนทฤษฎีของเขาออกมาเป็นหนังสือก่อนเป็นหลักฐานก่อนหลังจากที่พยายามอยู่เกือบปีค่ะในที่สุดชาลส์ดาร์วินก็เขียนหนังสือออกมาในชื่อว่า On the Origin of Species ตีพิมพ์เมื่อปี1859นะคะในหนังสืออธิบายกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอดซึ่งเป็นการเปิดเผยความจริงที่ขัดแย้งนะคะกับเทพนิยายและความเชื่อเดิมๆตลอดมาปรากฏว่าแค่วันแรกที่ตีพิมพ์ค่ะหนังสือของดาร์วินนี่ก็ขายเกลี้ยงเลยใครๆต่างก็อยากจะรู้ถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ตามมาโอ้โหสุดๆค่ะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็คนในวงการศาสนาก็พากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเผ็ดร้อนว่าหากความจริงเป็นอย่างที่ดาร์วินบอกมนุษย์ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือวิวัฒนาการมาจากสัตว์ในสมัยโบราณไม่ใช่เทพเจ้าของทุกสรรพสิ่งและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้ารักมากที่สุดอย่างที่เคยเชื่อนั่นเท่ากับว่าศาสนาและคัมภีร์กำลังหลอกผู้คนอยู่อย่างนั้นหรือเอาละสิหนังสือพิมพ์นิตยสารก็เริ่มลงภาพการ์ตูนแล้วก็บทความประชดประชันดาร์วินรูปที่พบเห็นมากที่สุดก็คือรูปดาร์วินเป็นลิงหรือว่ารูปที่เขาอยู่กับสัตว์จำพวกไส้เดือนแรงเสียดทานเยอะนะคะแต่ดาร์วินก็ไม่เคยอธิบายหรือว่าแก้ตัวใดๆได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนเข้าใจเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้ต้องการพลิกตำนานเทพนิยายหรือว่าความเชื่อทางศาสนาเขาเพียงต้องการพิสูจน์ความจริงที่ว่าชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งปี1882ค่ะดาร์วินเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เขาตั้งใจคือถึงแม้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการจะถูกโจมตีในช่วงแรกแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์และประสบความสำเร็จในการเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสมัยใหม่อีกด้วยแต่เดิมเลยนะคะภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสาวเนี่ยตั้งใจจะฝังร่างเขาไว้ที่สุสานใกล้โบสถ์แต่ตอนหลังราชสมาคมวิทยาศาสตร์สำนักพิมพ์และผู้คนในสังคมเนี่ยเรียกร้องให้จัดพิธีศพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้ฝังศพเขาไว้ที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์อันทรงเกียรติของอังกฤษนับตั้งแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการเปิดโลกการวิจัยต้นกำเนิดแห่งชีวิตให้กับวงการวิทยาศาสตร์ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะมนุษย์จึงพัฒนาความรู้ด้านพันธุกรรมและธรรมชาติให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจชีวิตและโลกได้ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยคุณฟังรู้จักหมู่เกาะกาลาปาโกสไหมคะน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะดิฉันเองก็ได้ยินแต่ชื่อคงมีคนไทยไม่กี่คนที่มีโอกาสได้ไปส่วนใหญ่เราก็จะได้ไปทางการชมภาพยนตร์สารคดีซะมากกว่านะคะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะกับเรื่องราวของชาลส์ดาร์วินซึ่งก็เป็นส่วนที่ดีและก็น่ารักของหนังสือเล่มนี้นะอธิบายบอกว่าหมู่เกาะกาลาปาโกสอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรใกล้กับประเทศเอกวาดอร์ทวีปอเมริกาใต้ค่ะประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อยแล้วก็โขดหินมากมายมีพื้นที่ทั้งหมด 7,994 ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะนี้เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ 7-9 ล้านปีมาแล้วภูมิประเทศจึงขรุขระชื่อเสียงของหมู่เกาะนี้มาจากลักษณะชวนพิศวงของสัตว์บนเกาะต่างๆนั่นเองนะคะ
ือเป็นเกาะที่มีสัตว์แปลกๆอยู่เยอะเลยโดยเฉพาะเต่ายักษ์ค่ะเต่ายักษ์ซึ่งภาษาสเปนโบราณเรียกว่ากาลาปาโกซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คาดกันว่าเต่าเหล่านี้เนี่ยมีอายุยืนที่สุดในบรรดาสัตว์โลกปัจจุบันด้วยส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแทบจะไม่มีเลยสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยส่วนสัตว์บกท้องถิ่นมีสัตว์ฟันแทะเพียง7ชนิดแล้วก็มีค้างคาวอีก2ชนิดส่วนนกบนเกาะเหล่านี้นกที่พบมากที่สุดไม่นับนกน้ำคือนกฟินส์กาลาปาโกสหรือว่านกฟินส์ดาร์วินสาเหตุที่สัตว์บนหมู่เกาะกาลาปาโกสเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่า 1. มีเปอร์เซ็นต์สัตว์ท้องถิ่นสูงมาก 2. สัตว์ชนิดต่างๆได้พัฒนาเป็นชนิดย่อยของมันเองในแต่ละเกาะ 3. นกฟินส์กาลาปาโกสได้พัฒนาตนเองขึ้นหลายชนิดจากบรรพบุรุษเดียวกันโดยมีความแตกต่างสำคัญที่จะงอยปาก 4. มีสัตว์อื่นๆอีกมากที่พัฒนาตัวเองโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นอีกัวน่าทะเลที่ว่ายน้ำได้นะคะเก๋มากเลยมันกินพืชทะเลเป็นอาหารค่ะนอกจากนี้ยังมีนกกาน้ำที่บินไม่ได้แล้วก็ประการที่5นะคะเต่ายักษ์ที่เคยแพร่พันธุ์บนทวีปแต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเหลืออยู่เพียงบนเกาะขนาดใหญ่และก็นอกจากนี้นะคะยังมีสัตว์ในเขตแอนตาร์กติกเช่นนกเพนกวินแมวน้ำขนเฟอร์ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะเหล่านี้ร่วมกับสัตว์เขตร้อนได้ซึ่งก็น่าแปลกนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของหมู่เกาะกาลาปาโกสซึ่งเรามักได้ยินชื่อบ่อยๆได้ยินชื่อบ่อยๆในฐานะหมู่เกาะซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักชีววิทยานะคะเพราะว่าจะมีสัตว์แปลกๆที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากันนี่คือเรื่องราวของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินนะคะเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ก่อนนี้เชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นแต่ว่าดาร์วินบอกว่ามนุษย์ก็ผ่านทฤษฎีวิวัฒนาการเหมือนกับสัตว์อื่นๆวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือออสเตรราโลพิเทคัสอัลฟาเรนซิสอันนี้คือชื่อมนุษย์โบราณนะคะหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการเป็นโฮโมฮาบิริสโฮโมอีเรกตัสแล้วก็กลายเป็นโฮโมเซเปียนส์เซเปียนส์มนุษย์เราเนี่ยคือโฮโมซาเปียนซาเปียนต้องซ้ำกันนะคือผ่านวิวัฒนาการมาเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นโฮโมนะแต่ไม่ใช่โฮโมเซ็กชวลนะคะเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนค่ะจริงๆจะว่าไปชีวิตของชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินนี่ก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างราบรื่นนะคะเมื่อเทียบกับคนดังๆหรือว่าอัจฉริยะอื่นๆถ้านึกถึงชีวิตของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนหรือว่าชีวิตของไอแซคนิวตันนี่โอ้ชีวิตของดาร์วินนี่สบายกว่าเยอะเลยนะคะเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะดีจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือมีปัญหากับพ่ออยากให้เป็นหมอพ่ออยากให้เป็นทนายพ่ออยากให้เป็นบาทหลวงแต่ลูกเนี่ยมีความสนใจที่ประหลาดพิลึกพิกลนะคะเอาแต่อยู่กับสัตว์เอาแต่อยู่กับแมลงเอาแต่อยู่กับอะไรก็ไม่รู้แต่นอกเหนือจากเรื่องนี้ชาร์ลส์ดาร์วินก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะชีวิตแต่งงานก็ราบรื่นดีครอบครัวมีความสุขอ๋อมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยไปขัดง้างกับความเชื่อดั้งเดิมกับความศรัทธาของผู้คนอันนี้ก็ลำบากหน่อยแต่ว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะงานเขียนของเขาทฤษฎีของเขาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้รับแต่การวิพากษ์วิจารณ์ซะเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเกือบตายนั่นแหละค่ะถึงได้รับการยอมรับนะคะก็ยังดีนะที่มีโอกาสได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนเขายอมรับแล้วคือคล้ายๆกับมีโอกาสได้เห็นได้เก็บดอกเก็บผลของสิ่งที่ตัวเองได้หว่านเพาะเอาไว้นะคะในขณะที่อัจฉริยะบางคนเนี่ย
หรือว่าคนที่มีพรสวรรค์บางคนตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยได้รับรู้ความสำเร็จของตัวเองเลยตายไปแล้วนั่นแหละค่ะผู้คนถึงได้ยอมรับแล้วก็ยกย่องแต่ว่าสำหรับชาลส์ดาร์วินนะคะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นค่ะตอนต่อไปไปที่เรื่องราวของคนคนนี้เลยโอ้โหสีสันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีคนรู้จักมากที่สุดมั้งคะแล้วก็เป็นคนที่ถูกขุดคุ้ยประวัติมากที่สุดด้วยจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะของนันบีบุ๊กส์นะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพลินๆฟังกันได้ทั้งครอบครัวนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง